คุณผู้ชมครับนโยบายรัฐบาลในการดึงดูดการลงทุนครั้งใหญ่นะครับเพื่อเป้าหมายในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ทันยุคทันสมัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจเกิดความเข้มแข็งและก็การเติบโตเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืนซึ่งเมื่อมีการประกาศนโยบายที่ชัดเจนนะครับก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นติดตามจากรายงานของคุณวรรัตนชัยพัฒน์คุณเจริญครับการขับเคลื่อนประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อนำพาไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงประชากรมีรายได้ต่อหัวมากกว่า 450,000 บาทต่อคนต่อปีทำให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจในทุกมิติเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมโดยแผนปฏิรูปเศรษฐกิจจะเน้นการเพิ่มผลิตภาพทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมหลักสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคตและเสริมสร้างทักษะบุคลากรรวมทั้งการบูรณาการเศรษฐกิจร่วมกับภูมิภาคด้วยการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเปิดเสรีการค้าและบริการกับเพื่อนบ้านเราตั้งใจที่จะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก20ปีข้างหน้าในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเราจะมีรายได้ประมาณ 15,000 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อปีซึ่งก็เป็นอัตราที่นับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 5-6% และขณะเดียวกันก็มีตัวของอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างน้อยที่อันดับที่15เพื่อเดินหน้าสู่โครงการเศรษฐกิจที่มีศักยภาพการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดทั้งเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีทำให้เกิดการต่อยอดการลงทุนต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI จึงได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนทั้งรายเล็กและรายใหญ่ซึ่งสิทธิประโยชน์จะต่างกันตามระดับเทคโนโลยีและการสนับสนุนห่วงโซ่การผลิตการงดเว้นภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดรวมทั้งสมาร์ทวีซ่าที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนและการทำงานในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ S-curve สิ่งที่ท่านจะได้อันนี้เรียกว่าให้พิเศษเลยนะคะวีซ่านี่อายุ4ปีนะคะยกเว้นสตาร์ทอัพในปีแรกเราจะให้1ปีก่อนนะคะถ้าท่านจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยได้เราก็จะให้ขยายให้2ปีนะคะนอกจากนี้ที่สำคัญคือว่าท่านที่ได้สมาร์ทวีซ่านะคะไม่ต้องขอ work permit ฉะนั้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เรามีสิ่งที่เรียกว่า work visa ก็คือเป็นทั้งอนุญาตให้ท่านพำนักในประเทศไทยอนุญาตให้ท่านทำงานได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของถ้าหากท่านจะต้องพาครอบครัวเข้ามาอยู่ด้วยนะคะภรรยาหรือสามีสามารถที่จะพำนักในประเทศไทยได้และทำงานได้โดยไม่ต้องขอ work permit เช่นกันนะคะส่วนบุตรก็สามารถที่จะพำนักในประเทศไทยได้แต่ว่าถ้าหากว่าประสงค์จะทำงานก็จะต้องขอ work permit นะคะนอกจากนี้ยังท่านจะเข้าออกประเทศไทยกี่ครั้งก็ได้เป็น re-entry permit นี่ไม่ต้องไปขอแล้วนะคะสามารถเข้าออกได้ไม่จำกัดจำนวนนะคะก็เพิ่มความสะดวกให้แก่ท่านด้านมุมมองของนักลงทุนต่อการเดินหน้าพลิกโฉมประเทศไทยครั้งใหญ่นายโซจิซากะอิประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพบอกว่าสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ต่อเนื่องและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีทำให้มีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากและเชื่อว่าความชัดเจนของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จะทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นขณะที่นายอลันวิลลิสประธานกรรมการคากิลเอเชียแปซิฟิกหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจด้านอาหารสินค้าเกษตรรวมทั้งสินค้าและบริการเพื่ออุตสาหกรรมแบบครบวงจรในประเทศไทยมานานกว่า50ปีแสดงความมั่นใจในนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่จะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจไทยซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนในไทยกว่า 32,000 ล้านบาทปัจจุบันมีสำนักงานและโรงงานทั่วประเทศรวม14แห่งและยังคงพร้อมที่จะลงทุนในไทยต่อไปด้วยทั้งหมดนี้จึงเป็นสัญญาณที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในเวทีโลกและพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตเกรียงไกรวิหารธรรมวรารัตนชัยพัฒน์คุณเจริญทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน